ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาพูดธรรมะหรือว่าคุยธรรมะหรือแสดงธรรมะกับญาติโยมที่เป็นนักบุญเป็นนักบวชประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้จิตใจสงบผ่องใสเยือกเย็นที่วัดมเหยงมาครั้งนี้ก็แปลกตากว่าเมื่อมาครั้งเริ่มสร้างใหม่ๆแสดงว่าวัดมเหยงก็เจริญด้วยศรัทธามากขึ้นเรียกว่าได้พัฒนาได้รวดเร็วทางด้านญาติโยมผู้มีศรัทธาแล้วก็ด้านวัตถุมาเขาก่อนก็มีแต่ศาลามุงจากหลังเล็กๆญาติโยมก็ต้องมานอนกับดินปักกรดพระก็มาอยู่อย่างลำบากต้องต่อสู้กับธรรมชาติที่ไม่สะดวกและแถมมีปัญหาทางเจ้าหน้าที่ไม่เห็นชอบในการมาอยู่พระที่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องอดทนก็ได้รู้จักกับท่านอาจารย์ของวัดมเหยงเราเคยได้ไปทัศนะเที่ยวอินเดียไปพุทธสถานทั้ง4แห่งด้วยกันท่านได้เคยบอกว่ากลับไปจะไปทำที่ปฏิบัติบอกจะไปทำที่ปฏิบัติฟื้นฟูที่ปฏิบัติที่บ้านท่านท่านก็ได้ทำตามที่ท่านพูดไว้สมบูรณ์แล้วก็สำเร็จด้วยดีขนาดว่าเป็นบารมีที่ท่านได้กระทำให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมถ้าเราปล่อยให้สถานที่นี้เป็นวัดล้างหรือป่าตะแกก็คงไม่อยู่ในสภาพนี้ญาติโยมก็คงไม่มีหลักไม่มีที่ปฏิบัติธรรมาก็มานึกอยู่เหมือนกันว่าอยุธยาเนี่ยบ้านใหญ่เมืองใหญ่บ้านเก่าเมืองเก่าแต่มีที่ปฏิบัติน้อยกว่าบางจังหวัดอย่างที่หัวหินเนี่ยฮะหัวหินเนี่ยสมาเมื่อสมัยก่อนบวชใหม่ๆไปทุดงอยู่ที่หัวหินบนเขางิ้วนะฮะเขางิ้วเนี่ยเป็นสิบสำนักหัวหินก็ตลาดไม่ใหญ่หรอกเล็กกับอยุธยาทั้งเยอะพระนี่ไปสร้างวัดกันเป็นสิบสำนักอยู่กันติดที่แรกนึกว่าวัดเดียววัดนึงเนี่ยมองไปแล้วสำนักอาจารย์เยอะหมดสำนักกรรมฐานส่วนมากตอนเช้าเนี่ยพระชีลงบิณฑบาตที่หัวหินเนี่ยเยอะหมดเลยนึกเอาบาตรอุ้มไปเราจะได้ข้าวหรือเนี่ยพระก็เต็มหมดได้คนหัวหินใจบุญใส่ทั้งพระใส่ทั้งชีได้พอฉันเมืองเล็กๆแต่ว่ามีคนใจบุญมากพระไปสร้างที่อยู่กันแต่อยุธยาเมืองใหญ่ๆไม่มีวัดปฏิบัติสมัยนั้นตอนนี้เรียกว่าอาจารย์สุรศักดิ์ก็มาฟื้นฟูมาทำให้เจริญทำให้เป็นที่อยู่ของญาติโยมได้ปฏิบัติกันได้ดีศาลาหลังนี้ก็มีค่ามากมายที่ทำไปแล้วได้ประโยชน์อย่างที่เห็นวันนี้ตมาก็ดีใจที่ญาติโยมมาบวชกันหลายร้อยคน
ก็ถามว่าคนอยุธยามาบวชมากไหมก็บอกว่าประมาณ200 กว่าคนก็แสดงว่าคนอยุธยาก็เริ่มเป็นดอกบัวที่จะพ้นน้ำหรือเป็นดอกบัวบานขึ้นไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในโคลนตมที่ไม่ยกจิตยกใจขึ้นมาการที่เห็นบ้านเมืองของเราศาสนาของเราเนี่ยเจริญก็เห็นมีเจริญอยู่สองอย่างทุกวันนี้นะเจริญทางด้านปริยัติคือพระและญาติโยมได้ศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้หลักคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นแก่นทางด้านศึกษาเพราะคนเราถ้าเราเรียนแล้วก็ฉลาดรู้เรื่องประวัติพุทธเจ้ารู้ว่าพุทธเจ้าเกิดที่ไหนตรัสรู้ที่ไหนนิพพานที่ไหนพุทธเจ้ามีกรณียกิจทำอะไรสาวกมีกี่องค์พระพุทธเจ้าดำเนินการเผยแผ่อย่างไรตลอดมาพุทธเจ้าแสดงธรรมบทอะไรที่เป็นหัวใจของการแสดงอันนี้เท่ากับเราได้เรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าแต่ละคำหรือแต่ละขันธ์ก็ทำให้เราเป็นชาวพุทธที่เข้าลึกซึ้งในหลักของการศึกษาแล้วก็มีความเจริญอีกด้านหนึ่งก็คือเมื่อลึกศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือกระทำตามที่ตัวเองได้เรียนรู้เช่นเรียนรู้เรื่องหลักของกรรมฐานกรรมฐานไม่มีอาจารย์เยอะทุกวันเนี่ยมีอาจารย์ต้องมากมายแต่หลักของกรรมฐานจริงๆก็มี40 กว่าอย่างแต่ที่เอามาใช้ก็ทุกวันเนี่ยก็ใช้กันไม่มากแต่มากก็จะเรียนรู้แต่เรื่องสติปัฏฐาน4กับอานาปานุสติเช่นหนอบ้างสัมมาระหังบ้างรูปนามบ้างพุทโธบ้างหรือบางคนก็อาจจะไปเรียนกสิณกสิณ10บ้างอสุภะบ้างอติกรรมฐานบ้างก็เป็นเรื่องของกรรมฐานพุทธเจ้าทั้งหมดสุดแล้วแต่จริตคนจะเรียนอะไรได้นี่ก็เป็นเรื่องของกรรมฐาน40ไม่แตกต่างอะไรถ้าหากว่าคนนั้นเป็นคนที่มีการศึกษามีการศึกษาปริยัติรู้หลักของอารมณ์กรรมฐานแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติได้ทุกอย่างคนถ้ามีการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วฉลาดแล้วเนี่ยจะเรียนกรรมฐานบนไหนก็ใช้ได้หมดกรรมฐานเนี่ยมันพูดกันแล้วก็เหมือนไฟฟ้าเนี่ยหม้อหนึ่งเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่อยุธยาเนี่ยมันสามารถจะกระจายไปได้ต้องร้อยบ้านพันบ้านมันเดินสายมาเพียง3 สาย 4 สายเนี่ยตามสายขั้วบวกขั้วลบเนี่ยแต่มันเอามาใช้ได้ร้อยบ้านพันบ้านก็เหมือนกรรมฐานนั่นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรก็ได้จะบทไหนมาใช้ก็ถูกหมดไม่ใช่เป็นแยกครูแยกอาจารย์แยกวิธีการปฏิบัติความจริงกรรมฐานทั้งหมดก็รวมอยู่ที่จิตดวงเดียวนะรวมอยู่ที่จิตดวงเดียวไม่มีอะไรถ้าคนเราเข้าใจเรื่องจิตตัวเองแล้วนั่นน่ะคือกรรมฐานคือที่ตั้งของจิตที่อยู่ของจิตก็คือกายนะที่อยู่ของจิตก็คือผมขนเล็บขนหนังเรื่องของธาตุ4ดินน้ำไฟลมนี่เรื่องของรูปนี่ก็คือร่างกายรูปภายในก็คืออารมณ์รูปาวารมณ์คืออารมณ์รูปภายในก็คือจิตที่มันปรุงแต่งออกมาเป็นรูปลักษณะอาการพูดการกระทำหรือกิริยาของจิตเช่นเป็นความโกรธความโลภนั่นก็เป็นรูปอันหนึ่งที่เกิดขึ้นสภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นมาในจิตเขาเรียกว่ารูปละเอียดที่มองเห็นด้วยปัญญาอย่างเดียวคือมองเห็นด้วยญาณอย่างเดียวต้องเข้าญาณเข้าสมาธิเข้าญาณแล้วเกิดญาณเกิดปัญญาแล้วจึงจะเห็นรูปภายในรูปนี้มันมีทั้งมนุษย์มีทั้งเทวดาและมีทั้งพรหมแล้วจนถึงไม่มีรูปอรูปถึงมีแต่จิตล้วน
กรรมฐานไปถึงจิตล้วนๆนั้นไม่มีรูปแต่ตอนเริ่มต้นเรียนกรรมฐานก็ต้องเรียนรูปก่อนจะเรียกเรียนรูปนามเรียนรู้เรื่องกายก่อนเพราะกายเนี่ยเราจับกายได้แล้วเช่นกำหนดลมหายใจก็ดีกำหนดท้องผ่องยุบก็ดีหรือกำหนดตามผิวหนังเราก็ดีหรือกำหนดตามจมูกเราก็ดีกำหนดตามท้องหน้าอกก็ดีกำหนดตรงไหนก็ได้ขอให้จับที่รูปก็ได้กันจับที่กายก็ได้กันพอจับได้แล้วมันก็จะเป็นอารมณ์กรรมฐานคือสมถะจิตไม่ไปอื่นจิตไม่ไปคิดถึงอดีตบ้างลืมเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องความรักความชังอะไรก็ดับไปก็รู้แต่เรื่องจิตก็มาอยู่กับรูปอย่างเดียวมาอยู่กับลมมาอยู่กับผมก็ได้อยู่กับขนก็ได้อยู่กับเล็บก็ได้อยู่กับฟันก็หนังก็ได้เมื่อก่อนธรรมาเคยเรียนเรื่องนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อกรรมฐานเนี่ยเป็นอย่างนี้เองเอาจิตบางทีเอาจิตไปเพ่งไว้ที่เล็บมันก็เป็นสมถะสว่างอยู่ที่เล็บเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ศีรษะมันก็จิตมันก็ไปอยู่ที่ศีรษะมันก็สงบแต่เราก็แค่สงบเอาจิตไปไว้ที่จมูกมันก็ไปอยู่ที่จมูกเอาจิตไปไว้ที่หน้าก็อยู่นะนี่เป็นอารมณ์เขาเรียกว่าเอาจิตมาจับไปกับรูปมีสติรู้อยู่ที่รูปตอนนี้เมื่อเรารู้มากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็จะว่างจิตมันสงบมันก็จะเกิดธรรมะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในหลักของอนิจจังแล้วก็เห็นความเป็นความหนักของกายเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเห็นความเสื่อมของกายเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตก็ได้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มันต้องเห็นต้องรู้เองธรรมะนี้ต้องเห็นต้องรู้เองไม่ใช่เราอ่านดูรู้ตำราแล้วเราก็มาฝึกนี่เรียกว่าสมถะเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้แก่นักปฏิบัติทุกคนนี่กรรมฐานนี่เป็นทางแก้อารมณ์ตัวเองเป็นคนหนักแน่นเป็นคนอดกลั้นเป็นคนอดทนได้ดีมากคือความอดทนนี่เป็นหลักธรรมเป็นตบะสูงสุดคนเรานี่ถ้าไม่อดทนแล้วทำอะไรไม่สำเร็จนะมันอย่างอาจารย์เนี่ยมาอยู่ที่นี่อาจารย์ไม่อดทนอาจารย์ทำไม่สำเร็จหรอกมารอบข้างพยามารมารอบหมดขันธมารเทวปุตตมารเทพีดามารมารอบหมดมีทั้งมารดีไม่ดีมาทั้งหมดอาจารย์ก็ต้องอดทนต่อมารต้องต่อสู้ต้องวางอุเบกขาจึงจะได้มาเป็นวัดมเหยงต้องต่อสู้ต้องอดทนนะต้องมีธรรมะถึงว่าพระกรรมฐานเนี่ยไปสร้างอะไรที่ไหนก็สำเร็จเพราะท่านมีขันติกว่ามีตบะมากกว่ามีความอดทนมีความเพียรอดทนทุกอย่างนะดูสิโยมกลางคืนท่านหลับก่อนเราแล้วเราหลับก่อนท่านเราหลับก่อนใช่ไหมเราพอหน่อยก็เมื่อยแล้วนั่งสมาธิก็ต้องเลิกก่อนท่านขยับก่อนท่านคอยว่าเมื่อไรจะบอกให้เลิกทุกทิ้งสมาธิเดินจงกรมก็เมื่อยก่อนท่านหิวก็หิวก่อนท่านอีกทั้งที่กินมากกับท่านก็หิวก่อนท่านอีกสายหน่อยก็จะท้องร้องเรียกแล้วหิวอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเรียกว่าเราจะมาดูเรามาอยู่กับพระเราจะรู้จักพระก็ตอนที่ท่านแสดงความไม่มีอาการเป็นทุกข์เหมือนพวกเราทั้งพวกเรานี่แสดงอาการเป็นทุกข์มากเลยยิ่งสายหน่อยก็หิวนั่งนานก็เมื่อยอยู่ดึกก็ง่วงตื่นก็ไม่อยากจะตื่นสายๆถึงจะได้เปรียบกับคนอายุมากกว่าเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับก็เป็นโรคนอนน้อยนะคนแก่เดิมมากก็เป็นโรคนอนน้อยนั่นแหละนอนแป๊บเดียวก็ตื่นแล้วแต่ว่าความปวดเมื่อยคนแก่ได้เสียเปรียบปวดเมื่อยมากก็มีขันธมารเยอะแล้วก็อารมณ์ก็กังวลต่ออดีตเยอะตัดไม่ค่อยได้เรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเรือนเรื่องการภาระทางใจทำได้ยากมากหน่อยแต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับคนที่อดทนนะถือว่าเราประสบการณ์มาทุกคนแล้วเนี่ยชีวิตของพวกโยมเนี่ยประสบการณ์มา108,000อย่างรู้ทุกอย่างแล้วเลยจะทำใจให้ได้อย่างเดียว
รู้หมดทั้งโลกทั้งธรรมดีชั่วอะไรเนี่ยก็ผ่านกันมาหมดทุกสุขดีใจร้องไห้เสียใจผิดหวังสมหวังทุกคนก็รู้ซึ้งหมดแหละเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดที่เรารู้รู้ผ่านมามาพิจารณาจะเป็นธรรมะแต่นี่เราลงมือมาปฏิบัติเราก็จะรู้เราถึงว่าพระเนี่ยท่านอดทนเพื่อพวกเราอดทนเพื่อท่านแล้วเนี่ยก็มาทำเพื่อพวกเราถ้าเราจะท้อถอยเราก็นึกถึงพระผู้นำพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงได้เป็นศาสดาเอกในโลกเพราะไม่มีใครจะไปเทียบท่านได้จะเป็นความอดทนก็ดีเป็นความเพียรก็ดีเป็นความตั้งใจก็ดีเป็นหลักเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทุกอย่างในพระองค์เหนือมนุษย์และเทวดาแม้แต่โกรธเนี่ยก็ไม่มีความโกรธโลภก็ไม่มีความอยากได้มีแต่ให้ผู้อื่นพระองค์ก็ไม่ลืมไม่หลงมีสติสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถึงว่าเมื่อเราเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเราจะได้แต่สิ่งที่ดีงามเพราะเราจะไม่เห็นแต่สิ่งที่ดีงามมากกว่าที่อยู่ที่บ้านเราที่บ้านเรามันฝึกไม่ได้มีเรื่อง 108,000 ประการที่จะให้เราพูดเราคิดเราทำแต่สิ่งที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยเดี๋ยวคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่างี้เราก็ไม่มีเวลาจะสงบเนี่ยถึงว่าตามหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่ากาลเวลาเนี่ยเปรียบเหมือนยักษ์นะว่างั้นวันคืนเนี่ยกาลเวลาที่ล่วงเลยนะเปรียบเหมือนยักษ์ใหญ่ที่กินคนทั้งโลกที่หลับไหลหลักของปฏิสมุปบาทนะเหมือนยักษ์เนี่ยเราบอกว่ายักษ์ตัวเนี้ยมันห่มด้วยหนังเสือมันมีเขี้ยวมีเล็บแล้วมันก็กินคนทั้งโลกเลยกินสัตว์ทั้งโลกเลยกินด้วยการเวลากลางคืนมันก็กินกลางวันก็กินบอกหัวมันเนี่ยมีกะโหลก5มีกะโหลก5กะโหลกครอบอยู่บนหัวมันก็คือขันธ์5ติดอยู่ในขันธ์5ตามันเนี่ยตาสีแดงตาสว่างคือกลางวันตาสีดำก็คือกลางคืนคือตายักษ์ตัวเนี้ยมันมีกลางคืนและกลางวันที่คอยกินมนุษย์ที่หลับไหลหลับทั้งกลางวันกลางคืนก็เรียกว่าคนไม่รู้ตัวเองทั้งกลางคืนกลางวันผู้ไม่เคยเข้ามาฝึกศึกษาปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นยักษ์ถูกยักษ์กินอดีตที่แล้วมาเราทำอะไรนั่นแหละได้ว่ายักษ์กินเวลาเราหมดแล้วเราจะมาได้ปฏิบัติมีก็เพียงเนี่ยถึงเวลาที่จะมีงานที่พระท่านให้โอกาสเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้เนี่ยที่ออกมาจากไม่ให้ยักษ์กืนกินเวลาของเราที่จะทำปัญญาเวลาของเราให้เกิดประโยชน์ที่ให้มันสูญเสียเวลาอันนี้ไม่งั้นแล้วเราก็ถูกเวลานี้คือยักษ์อันนี้กืนกินหมดยักษ์ตัวนี้ก็คือความโลภโกรธหลงที่มีอยู่ในใจเราฉะนั้นมีเวลาแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติให้มันได้รู้เห็นบ้างการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเองมันเป็นเรื่องของจิตใจนะจะทำได้ไม่ได้ไม่ใช่เอาคนอื่นมาวัดเราการมาวัดเนี่ยเราต้องทำใจของเราให้เป็นเราดูตรงที่ว่าเรากระทบเนี่ยฮะใครว่าเราเนี่ยแล้วเราเฉยได้เราทำใจเราได้เนี่ยนั่นแหละถือว่าหลักปฏิบัติเช่นเราเฉยเนี่ยไม่หวั่นไหวได้เช่นเราใครว่าอะไรเราไม่โกรธแล้วเราก็ไม่ส่งใจที่ไปหาเรื่องราวใครเนี่ยคือใจของเราเนี่ยรู้จักควบคุมตัวเองไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่จะเป็นคนทิฏฐิหนาไม่เป็นคนที่ถือเนื้อถือตัวเกินไปคือมองหลักใจตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าคนนั้นเท่านั้นที่จะมีธรรมะคือไม่ใช่ว่าเราเข้าวัดมากแล้วเราจะได้ธรรมะมากนะไม่ใช่ว่าเราเข้าวัดน้อยจะได้ธรรมะน้อยนะโยมนะการเข้าวัดมากเนี่ยถ้าเราละความโกรธไม่ได้หรือละความวุ่นวายใจไม่ได้ก็เข้าวัดนานก็เหมือน
สร้างอุปาทานสร้างตัวตนให้เรายึดว่าเราเป็นคนวัดมากเกินไปแต่ในที่จริงเรายังเข้าวัดไม่ได้ถึงอะไรเรายังเข้าวัดไม่ถึงอะไรเพราะเรายังขี้โกรธอยู่เงี้ยเรายังหาเรื่องหาราวทะเลาะกับคนอื่นอยู่เงี้ยหรือใครว่าเราก็ยังไม่ยอมแพ้เขาอยู่ยังจะเอาชนะเอาแพ้กันอยู่นะฮะเข้าวัดอย่างนี้เนี่ยเข้าสักกี่ปีมันก็ไม่ได้อะไรโยมนะแต่เข้าวัดไม่ใช่เป็นการวัดว่าเราเข้ามากน้อยมันเข้าใจเราหรือยังที่เรามานั่งปฏิบัติเนี่ยเราเข้าใจหัวใจเราหรือยังว่าเราเป็นคนอย่างไรเราเข้าใจหัวใจเราเป็นคนนิสัยอย่างไรจริตของเราเนี่ยมันมีอะไรเราเข้าใจตัวเองไปหรือยังว่าเราเนี่ยสงบได้แค่ไหนนะไม่ใช่มานั่งขอให้อาจารย์ตัดสินให้เราอาจารย์ชมเราว่าแม่โยมนี่บุญมากเลยอาจารย์นี่สงบมากแล้วเราก็เลยว่าฉันเนี่ยอาจารย์ชมจะแล้วนะว่าฉันเนี่ยเข้าวัดมากแล้วทำบุญมากแล้วได้สมาธิมากไม่ใช่อย่างนั้นโยมเข้าวัดนี่เราจะต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงอารมณ์แล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นเนี่ยก็เรียกว่ารู้ธรรมที่เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันนะโยมมาครั้งนี้โยมต้องได้อะไรไปบ้างสินะมาบวชในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยไม่ใช่มาให้ในหลวงนะในหลวงก็ท่านดีแล้วท่านก็โมทนากับเราแต่พวกเรามาบวชให้ท่านเนี่ยเราก็เอาเศษส่วนหนึ่งของความดีเนี่ยไปเอาอะไรมาทิ้งดีโยมอันในตัวเรานี่มีอะไรไม่ดีเอามาทิ้งดีมีอะไรมันไม่ดีบ้างมาทิ้งดีนะไม่จะมาต่อคนอื่นไปนะมีอะไรในใจเราที่ไม่ดีเนี่ยเข้าวัดแล้วก็อธิษฐานละอันนั้นเหมือนอย่างบางคนไปวัดพุทธธาตุนะเขามีบ่อทิ้งกิเลสบ่อทิ้งมากทิ้งบุหรี่การทิ้งเนี่ยมันไม่หนักการไม่ทิ้งนี่คือหนักท่านเห็นว่าการสูบบุหรี่เนี่ยโทษเยอะแยะเลยจะต้องเป็นโรคปอดจะต้องเป็นโรคมะเร็งเสียเงินเสียทองมันหนักก็เลยทิ้งบุหรี่ทิ้งเพื่อพุทธทาสโดยที่ท่านสอนดีบางคนทิ้งเหล้าทิ้งบุหรี่บางคนเข้ากลับเข้าบ้านโอ้ภรรยารักกว่าเดิมเลยสามีรักกว่าเดิมนิสัยเรานิสัยคนเรานี่พอเปลี่ยนแล้วมันก็น่ารักจากการที่เคยเห็นเมาทุกวันไม่เมากลับเป็นคนน่ารักไม่สูบบุหรี่ก็กลับสูบบุหรี่กับไม่สูบเนี่ยภรรยาก็เห็นว่าสามีนี่รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นรับผิดชอบครอบครัวมากขึ้นมองเห็นค่าของเงินมากขึ้นมองเห็นค่าของชีวิตมากขึ้นหรือได้อะไรในใจมาดีจึงได้ละสละของที่สละได้ยากของที่ติดแล้วสละได้นี่ถือว่าจิตใจคนหนักแน่นเข้าไปวัดเข้าไปทิ้งกันอย่างนั้นนะโยมนะไอ้นี่โยมละมาจากบ้านก็มาวัดมาวัดก็ต้องการจะได้สิ่งที่ดีคือสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็คือการได้ปัญญาได้ความสงบก็ได้ปัญญาสองอย่างไม่พอแล้วนะได้ความสงบก็คือทำใจให้สงบก็เรียนรู้กรรมฐานเดินสงบนั่งสงบนอนสงบกินสงบคิดนึกอะไรก็ไม่ให้ใจร้อนให้ใจเย็นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นจนเหมือนไม่มีอะไรร้อนแล้วจนใจเย็นนั่งข้ามนิวรณ์ได้คือไม่หงุดหงิดแล้วไม่กระสับกระส่ายทุรนทุรายนั่งจนสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้นี่คือนั่งจนใจเย็นเป็นสมถะพุทธเจ้านั่งได้ตั้งหลายสัปดาห์แต่พุทธเจ้าไม่ใช่นั่งหลับตาเป็นตัวหักตอนแต่ในจิตของพระองค์นั้นเกิดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นในดวงใจของพระองค์จนไม่มีอะไรจะประมาณที่เอามาแสดงให้ท่าน
ท่านรู้เห็นด้วยจิตของท่านที่สงบแล้วว่างแล้วตอนนี้ปัญญาที่เราจะได้เนี่ยปัญญาในที่นี้คือรู้จักดับทุกข์นะอะไรละมันทุกข์โยมดับทุกข์นี่มันมีสองมันมีทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์ใจในเรื่องเยอะทุกข์ใจทุกข์ใจในเรื่องมากสารพัดที่จะทุกข์รักก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นทุกข์ถ้ามันไม่พอดีมันเป็นทุกข์หมดรักมากเป็นทุกข์โกรธมากเป็นทุกข์แล้วมันเรื่องราวต่างๆที่มันจะทุกข์เนี่ยมันก็เข้ามาทุกช่องทุกทวารแต่ทุกข์ของกายเนี่ยก็คือคนอดทนนะคนที่อดทนได้เนี่ยจะแก้ทุกข์ของกายได้พวกนี้ต้องฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานถ้าไม่งั้นแก้ทุกข์ของกายไม่ได้อย่างเช่นยมเคยเห็นคนจะตายไหมคนที่เข้าโรงพยาบาลญาติเราจะเข้าโรงพยาบาลจะตายแล้วนั่นถ้าเขามีสมาธินะมีขันติเนี่ยเขาจะดับทุกข์ของกายได้เพราะเวทนามันมากเจ็บปวดมันมากเขาต้องอดทนสูงสุดเลยโยมใครช่วยเขาไม่ได้เลยครูบาอาจารย์จะช่วยได้ตอนเนี้ยโยมครูบาอาจารย์จะช่วยเราตอนเราเข้าวัดเนี่ยท่านสั่งสอนให้เราปฏิบัติเนี่ยพอเวลาถึงคับขันจริงๆเวลาเราไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วนั่นต้องช่วยตัวเองต้องมันทรมานเคยเดินได้เคยกินได้เคยนอนได้เคยทำอะไรได้ทุกอย่างมันทำไม่ได้ไปหมดเลยนั่นเราต้องมีขันติอันนั้นเราต้องช่วยตัวเราต้องอดทนให้มากจนจิตเราเนี่ยอยู่เหนือความเจ็บปวดเจ็บก็ช่างมันขันห้าของมันภาวนาจนเหลือแต่บริกรรมหรืออยู่แต่ลมหรืออยู่กับพุทโธหรืออยู่กับรู้แต่แค่รูปแค่นามสักแต่ว่ารูปของมันแสดงอาการสักแต่ว่านามมันปรุงแต่งพอถึงขั้นนี้แล้วนะเราจะช่วยตัวเองได้เพราะเรามีความอดทนสูงนะเป็นที่พึ่งของเราได้ไอ้นั่งอย่างเงี้ยโยมอดทนได้พอเมื่อโยมก็ขยับแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆถึงขั้นตรีทูตจริงๆเนี่ยต้องอดทนเหนืออานิลอยหลายร้อยเท่าพันทวีถ้าอดทนไม่ได้ความหลงก็ครอบงำความโกรธก็ครอบงำความโลภก็ครอบงำแย่งเวทนามาแย่งกุศลเราหมดเลยกุศลที่ทำไว้เข้าไม่ถึงเพราะเราหลงซะแล้วร้องอ่ะขวนคลางกระวนกระวายกระสับกระส่ายเพราะนั้นพวกเวทนาครอบงำยมจิตไม่ผ่องใสไม่เบิกบานก็เรียกว่าไม่ไปสวรรค์ซะแล้วไม่ไปนิพพานซะแล้วเพราะทำจิตอยู่เหนือเวทนาไม่ได้อยู่เหนือความเจ็บปวดไม่ได้อยู่เหนือความร้อนไม่ได้อยู่เหนือความหิวไม่ได้อยู่เหนือความกังวลไม่ได้ใจนี่คิดอยากจะกลับบ้านใจคิดถึงลูกคิดถึงหลานทุกทั้งกายทุกทั้งใจคราวนี้ลุ่มร้อนหมดเลยก็เรียกว่าสงบไม่เป็นคนที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยจะทำใจยากโยมไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งเลยยากที่สุดนะสำหรับพวกที่ไม่เข้าวัดยากกับการที่จะแก้ใจตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีทุกข์อย่างเราเห็นทั่วไปนะโยมในตอนดีๆเราก็สนุกสบายไม่มีปัญหาอะไรพอเกิดปัญหาอะไรที่ผิดหวังขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเราจะทรมานตัวเองมากบางคนนี่นะลูกไปเป็นอะไรหรือสามีไปเป็นอะไรภรรยาไปเป็นอะไรเพื่อนบ้านไปเป็นอะไรคนที่เรารักไปเป็นอะไรขึ้นมามากๆอ่ะโหใจเราร้อนเลยสงบไม่ได้หักห้ามไม่อยู่เลยเราจะเห็นเลยว่าใจเนี่ยเวลามีทุกข์แล้วห้ามไม่อยู่มันจะดิ้นทุรนทุรายกระสับกระส่ายเศร้าโศกเสียใจจากสิ่งที่เราผิดหวังเนี่ยเราเจออย่างนั้นเราจึงจะเห็นว่าทุกข์จริงๆไม่มีใครช่วยเราเลยคนมีบุญก็โชคดีไปนะคนมีบุญก็โชคดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีทุกข์อะไรแต่บางคนมีกรรมบางคนเนี่ยโหมีแต่ทุกข์อย่างเดียวมีแต่ปัญหาอย่างเดียวหลุดจากปัญหานี้เจอปัญหานั้นหลุดจากปัญหานั้นเจอเป็นเปราะๆไปตลอดเวลาตลอดชีวิตไม่เคยว่าจะหมดปัญหาแต่คนพวกนี้ถ้าเขาเอาธรรมะเขาก็ฉลาดฉลาดกว่าคนธรรมดาเขาเจออุปสรรคมากเขาก็ฉลาดมาก
แก้ปัญหาเป็นเปราะๆได้เขาภูมิใจว่าเขาเอาธรรมะเป็นที่พึ่งมานั่งแก้เอามาเดินแก้เอานะมาปฏิบัติในสติปัฏฐานแก้ใจเอาอาจารย์ก็แก้ให้ไม่ได้ก็ได้แต่เล่าอารมณ์ให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ปล่อยวางนะโยมนะมันแค่รูปแค่นามเท่านั้นเนี่ยสักแต่รูปแต่นามมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่มันเกิดแล้วมันยังไม่ยอมดับมันยังปลุกอยู่ทั้งคืนทั้งวันนี่เราต้องแก้เอาเองอาจารย์บอกปุ๊บเราก็สบายใจแต่เรามันปรุงแล้วไม่ดับเรามันยังโกรธอยู่ยังผูกพันอยู่เราต้องใช้ปัญญาโยมสมถะเนี่ยทำให้จิตเราเย็นทำให้ฐานใจของเราเนี่ยมั่นคงต่อศีลต่อสมาธิต่อการปฏิบัติทำให้เราพัฒนาตัวเองเนี่ยดีกว่าเดิมเพราะเราได้รับลดความสงบเนี่ยจากการภาวนาเนี่ยได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆนานาที่เราจะได้รับรู้สึกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจิตใจได้มากขึ้นก็เกิดปีติไม่เบื่อการนั่งไม่เบื่อการเดินไม่เดือดไม่เบื่อการฟังธรรมไม่เบื่อการปฏิบัติมันมีแต่ปีติมีแต่ความเบิกบานนี่เรียกว่าจิตมันมีอารมณ์สมถะเรียกว่าเป็นยอดบุญอัน นี้ปัญญาเนี่ยปัญญาในที่นี้ก็คือการให้หัดพิจารณาให้หัดพิจารณาขันธ์5ตัวเองคนไม่ค่อยอยากเรียนนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราก็ลองหัดพิจารณามันกลับไปกลับมาทั้งวันพอเราสงบแล้วก็หัดพิจารณาขันธ์5รูปมีลักษณะอย่างไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกจะเคลื่อนไหวในรูปรูปเนี่ยมีหยาบรูปภายนอกในหยาบรูปภายในเนี่ยรูปอารมณ์เนี่ยรูปที่กระทบจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมผัสเนี่ยอารมณ์ที่กระทบรูปภายในเนี่ยมันละเอียดเราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาแต่มันสัมผัสอยู่ภายในแล้วนี่เราก็พิจารณากองรูปเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างไรเป็นทุกข์มากนะรูปเนี่ยเป็นทุกข์มากทุกข์ทั้งเราตราบใดที่เรายังมีรูปเนี่ยก็มีทุกข์ลองสิไม่มีทุกข์ยังไงคนเป็นมะเร็งก็จะคนเนี่ยทุกข์ทับตายเลยยิ่งเป็นเอดสมัยเนี่ยโหตายแน่กูเนี่ยทุกข์ของกองแห่งรูปเป็นโรครักษาไม่หายเนี่ยรูปมันเป็นทุกข์แหละถ้ารักษาหายก็ยังดีใจได้กลับบ้านรักษาไม่หายเนี่ยรูปนี้เราก็เสียดายเพราะไม่อยากจากมันไปหรือคนที่เรารักเนี่ยเป็นญาติเป็นพี่น้องที่เรารักเมื่อเขาเป็นอะไรเราก็ไม่อยากให้เขาจากเราไปรู้ว่าเขาจะตายเราก็ไม่อยากให้เขาตายเพราะเราผูกพันในกองแห่งรูปนี้มานานจึงกลายเป็นยึดติดว่าพวกเรายึดมั่นถือมั่นจนไม่อยากจะจากรูปนี้ไปก็จิตนี่เนี่ยกองแห่งนามเนี่ยมันเป็นผู้รู้ผู้ไปยึดไปติดทีนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเมื่อพิจารณากองแห่งรูปเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอยู่เรื่อยๆก็มันเสวยอารมณ์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวมันปรุงเดี๋ยวมันไม่ปรุงสังขารเนี่ยปรุงแล้วไม่ปรุงสังขารเนี่ยเป็นตัวจิตเจตสิกที่ปรุงในใจเราให้กระทำอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยให้เคลื่อนไหวให้กระทำต่างๆนานาเนี่ยเป็นตัวจิตสังขารเคลื่อนไหวขยับไปขยับมาจิตสังขารมันปรุงแต่เราไม่รู้หรอกเวลามันจะไปนอนเนี่ยเวลาจะไปนอนเนี่ยเราก็ไม่รู้มันไอ้นั่นแหละจิตสังขารมันปรุงให้เป็นนอนง่วงนอนแล้วเนี่ยจิตสังขารปรุงให้ทำดีก็จิตเจตสิกสังขารมันก็ปรุงให้ทำดีทำบาปมันก็ปรุงมันมีหน้าที่ปรุงอย่างเดียวจิตภายในเนี่ยเจตสิกแต่เราไม่รู้ทันมันก็นึกว่าเราทำไปโดยอาการแต่หารู้ไม่มันมีตัวบงการอยู่ข้างในมันละเอียดจนเราไม่มีปัญญาไปเห็นทีนี้เราก็เรียนแล้วเรียนธรรมะพุทธเจ้าในลึกซึ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียนให้รู้ว่าลักษณะรูปเป็นอย่างไรลักษณะเวทนาเป็นอย่างไรลักษณะสัญญาเป็นอย่างไรสัญญาเนี่ยเรียนง่ายโยมเช่นเราจำชื่อคนได้ไม่ได้เนี่ยคือสัญญาพอเราอายุมากขึ้นเอ๊ะ
นึกหน้าได้จำชื่อไม่ได้เนี่ยสัญญามันหมดสัญญามันเสื่อมอ๋อชื่อนั้นอ๋อเนี่ยสัญญามันเกิดเฮ้ยเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวไม่ได้สวดมนต์เดี๋ยวลืมเดี๋ยวไม่ลืมเดี๋ยวจำได้ไปเนี่ยมันพวกสัญญาสัญญานั้นไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงอาการของจิตเราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยทุกคนเรามีสัญญาก็ไม่เที่ยงไอ้ตัวเนี้ยต้องสร้างไว้เยอะๆโยมสร้างความจำไว้เยอะๆจำในพระพุทธเจ้าสอนจำในธรรมะพุทธเจ้ากล่าวจำในพระอรหันต์ที่สอนจำพวกนี้ไว้ได้มากๆแล้วสัญญาเนี่ยจะเป็นกุศลแล้วจะไม่หลงคนที่สวดมนต์เก่งๆนั่งสมาธิเก่งๆแก่แล้วไม่หลงคนที่เอาแต่ลูกเอาแต่หลานเอาแต่บ้านแต่เรือนมัวแต่นับเงินนับทองหวังโลภโกรธหลงมากพวกนี้จะหลงฮะไม่มีสัญญาดีแก่แล้วหลงจำได้แต่ลูกแต่หลานได้แต่เงินได้แต่ทองพวกนี้ไม่ได้ไปดีฉะนั้นต้องสร้างสัญญาตัวเนี้ยที่จำไว้ให้มันแม่นอย่างน้อยทีวีโสสามจบสวดให้มั่นใจเลยถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังหรือไม่ก็ภาวนาพระพุทธคุณธรรมคุณให้มั่นใจรู้ว่าเวทนาที่เราเจ็บปวดทรมานเนี่ยยังสวดมนต์ได้ยังภาวนาได้นั่นเลยสัญญาดีและไม่ไปที่ชั่วตายแล้วไม่ไปลำบากนะต้องสร้างสัญญาให้มันให้ดีอย่างนั้นแต่ว่าจะไปยึดว่าสัญญานี่มันเที่ยงแต่หมายถึงว่าเราสร้างสัญญาที่จำแต่กุศลไว้เยอะแต่สัญญานี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่เราพยายามจำแต่เรื่องดีๆไว้ให้มากแล้วเราสร้างสัญญาให้กับลูกหลานเราเห็นไหมพ่อทำอะไรแม่ทำอะไรลูกจะจำหมดเลยจำตั้งแต่3ขวบ5ขวบแม่ปากร้ายลูกก็ปากร้ายพ่อมโหร้ายลูกก็มโหร้ายมันจำการกระทำของพ่อแม่ไว้หมดจริงอะไรอย่างเช่นเด็กๆไม่กี่ขวบแม่เล่นไพ่ทุกวันลูกมันก็มาทำเล่นมั่งจ่ายไพ่มั่งพอได้ลูกชายมาพ่อมันดื่มเหล้าเราลูกก็ไปจับแก้วทำท่าดื่มมั่งทั้งๆที่ไม่มีเหล้ามันก็ทำท่าดื่มนั่นมันมีสัญญาแล้วมีรูปแบบแล้วก็เด็กก็จำฝังใจพอโตมันเอาเลยคนนี้แจกไพ่จริงๆเลยกินเหล้าจริงๆเลยนั่นเป็นสัญญาเป็นอกุศลไปเพราะถูกเห็นรู้แต่สิ่งที่ไม่ดีไว้ฉะนั้นจึงว่าเข้าวัดเนี่ยต้องมาทิ้งสัญญาเก่าโยมต้องพยายามลืมเรื่องเก่าๆให้หมดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนทำบาปอะไรไว้ก็พยายามลืมให้หมดเป็นอดีตไปเอาปัจจุบันว่าขณะนี้เราได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจอแต่คนใจบุญทั้งนั้นเราก็จำในสิ่งปัจจุบันที่ดีๆเนี่ยเอาไว้ในใจเราให้มันเต็มให้เป็นสวรรค์ให้ได้นะให้มันเป็นสวรรค์ให้ได้ให้มันเป็นนิพพานให้ได้เรียกว่าคนจำทางไม่หลงทางใช่ไหมเมื่อตมามาตั้งหลายปีน่ะมัดมเหยงก็ตมาก็หลงก็จำไม่ได้เพราะไม่ได้มาบ่อยเลยเสียเวลาวนอยู่นี่เองเลยต้องถามทางบอกข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายถึงจำไม่ได้เพราะไม่ได้มาบ่อยถ้าโยมมาทุกวันโยมไม่หลงโยมนั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์ทุกวันนึกแต่บุญทุกวันโยมก็ไม่ลืมเพราะโยมมาทางมาเหยียงถูกอันนี้คือสัญญาเนี่ยต้องสร้างไว้ให้จนไม่ลืมบุญของเราที่ทำดังนั้นกรรมฐานจะมานั่งชั่ววันเดียวแล้วได้กลับไปบ้านไม่พอโยมต้องกลับไปสร้างไว้ที่บ้านอีกต้องทำที่บ้านอีกต้องระลึกไว้ในใจเขาเรียกอุกหานิมิตนิมิตติดใจต้องนึกอยู่เรื่อยๆนึกพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในใจธรรมะคำสอนอยู่ในใจพระสงฆ์พระหันในใจยอมต้องเป็นสร้างอุกหานิมิตนิมิตติดใจไว้หรือปฏิภาคนิมิตนึกและสว่างนึกและสว่างนึกและสว่างนั่นแหละปฏิภาคนิมิตนึกแล้วถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสว่างมาเพราะมันมีปฏิภาคสว่างในใจนั้นเนี่ยถ้าสว่างในใจนี่โยมนะมีมารมีศัตรูอะไรเนี่ยเข้ามาทำอันตรายโยมไม่ได้โยมจะพ้นภัยวิบัติทั้งปวงจะทำมาค้าขายเนี่ยจะขาดทุนไม่ขาดทุนหรอกพอทำใจสว่างจะเคลียร์ปัญหาได้หมดเลยทำใจให้เหม็นมีพระจันทร์อยู่ในดวงใจเนี่ยจะเคลียร์ปัญหาได้หมดจะแก้ปัญหาได้ดีแต่ใจเราโดยมากมันคับแค้นโมโหโทโสอึดอัดขัดเคืองใจมันท้อแท้อันนั้นจึงทำอะไรไม่สำเร็จจึงมีอุปสรรคนานาประการเข้ามาครอบงำเพราะใจเนี่ยเป็นสำคัญมากตอนนี้เมื่อเราเรียนรู้เนี่ยสัญญาเนี่ยพยายามสร้างสรรค์
สะสมไว้อย่างวันนี้โยมก็มีสัญญาดีแล้วจำได้ทุกอย่างได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้พยายามเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีก็ทิ้งสัญญาเก่าๆที่มันวิปลาสนะสัญญาเก่ามันวิปลาสคือเห็นผิดมามากแล้วคิดว่าพวกเราจะรวยอย่างนั้นคิดว่าพวกเราจะสวยอย่างนี้คิดพวกเราจะดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็สร้างวิปลาสมาเยอะแยะอะไรที่เราแล้วมาเนี่ยโยมหลงมามากแล้วทีนี้ก็มาเอาสัญญาใหม่คือปัจจุบันธรรมว่าอะไรที่มีอยู่ในที่นี้เราก็พยายามจดจำให้ติดใจไว้แล้วเรามองพระพุทธรูปเราก็หลับตาก็นึกถึงท่านได้ตลอดเวลากลับมาบ้านพอใจไม่ดีก็นึกถึงพระได้คือเราคำสอนที่พระท่านสะกิดใจเราสักอะไรสักข้อนึงเนี่ยนะเราฟังไปชั่วโมงเนี่ยเราไม่ได้อะไรละแต่ได้คำหนึ่งที่ถูกใจเราว่าเออเนี่ยตรงจริตเราพอกลับไปบ้านก็พอนึกพอมันมีปัญหาจะโกรธขึ้นมาหรือใจไม่ดีนึกคำเนี้ยพอนึกถึงคำนั้นบางทีหลุดเลยห้ามใจได้โอ้หลวงพ่อหลวงอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนี้ช่างมันบางทีธรรมะเนี่ยฟังเป็นชั่วโมงได้คำเดียวที่มันจำไปได้ที่มันตรงกับจริตที่สะกิดเตือนใจเราเป็นอุทาหรณ์ที่ดีบางคนได้คำเดียวนะเหมือนคนหนึ่งจะฆ่าตัวตายตมาไปพอดีไปเจอไปเมื่อคราวที่แล้วไปอเมริกาไปเจอฝรั่งเขาขับรถอายุ50กว่าก็เลยถามบอกคุณทำไมไม่แต่งงานล่ะทำไมไม่แต่งงานเขาบอกว่าไม่อยากแต่งหรอกเขาไม่มีเงินจะเลี้ยงภรรยาเขาเขาไม่มีเงินจะซื้อบ้านใหญ่ๆให้ภรรยาเขาเขาไม่มีเงินที่จะตอบสนองความสุขของภรรยาเขาไม่ได้เพราะคนฝรั่งเขาอยากได้มากๆเราก็ให้เขาไม่ได้แล้วทำไมอยากแต่งกับคนไทยบอกคนไทยเขาไม่เอามากงั้นเขาไม่เรียกร้องอะไรก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นคุณก็อยากไปเมืองไทยก็อยากไปเมืองไทยแล้วทำไมคุณจึงอยู่อย่างนี้บอกเขาก็เล่าบอกชีวิตของเขาเนี่ยลำบากเราก็คิดว่าฝรั่งสบายชีวิตเขาลำบากมาแต่เล็กเลยแม่ก็ไม่รักเขาพ่อก็ไม่รักเขาเขาเป็นเด็กที่เอาพับถูกพ่อตีมาแล้วก็ถูกทอดทิ้งมาเขาก็เลยชีวิตเขาเลยไม่มีค่าอะไรก็เลยอยากตายตอนอายุ20ประมาณเขาคิดฆ่าตัวตายเขาบอกเขาไม่มีความรักที่สมหวังก็เลยอยากตายดีกว่าเขาก็คิดว่าทำไงตายด้วยวิธีไหนดีก็เลยอยากฆ่าตัวตายพอดีเขาไปอ่านหนังสือพิมพ์เจอมีเด็กคนหนึ่งอายุ10กว่าขวบเขียนหนังสือมาอ้อนวอนทางหนังสือพิมพ์ว่าเขาเป็นโรคไอ้ไวรัสไอ้เป็นโรคพิการชนิดหนึ่งทำยังไงจะช่วยเขาได้ที่เขาอยู่เนี่ยอีก6ปีเท่านั้นเขาจะตายเขาไม่อยากตายเลยมีคนไหนบ้างไหมที่จะช่วยแม่เขาตายได้เขาเขียนมาทางจดหมายมาทางหนังสือพิมพ์ซึ่งหมอก็ว่าเขาเนี่ยอายุน้อยทำไงเนาะเขาจะไม่ตายได้เพราะเขายังเด็กอยู่เขาก็เขียนอ้อนวอนมาทางหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็ลงตามที่อ้อนวอนว่าให้ใครช่วยได้ก็ช่วยแต่เขาก็อ่านปุ๊บบอกเราตีนดีมือดีแต่คิดอยากตายไอ้คนพิการแต่ไม่อยากตายเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ทำไมเขาไม่อยากตายทั้งที่เขาน่าจะตายเขาพิการแล้วทำไมเขาไม่อยากตายโอ้อย่างนั้นเราน่าจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์สักอย่างหนึ่งที่ไม่ตายเอาละอย่างนั้นเราช่วยเด็กดีกว่าเราจะช่วยเด็กพิการที่จะหมดอายุเนี่ยที่เป็นโรคมะเร็งก็ดีเป็นโรคที่หมอว่าไม่มีทางหายเนี่ยเราจะไปช่วยปลอบใจเด็กช่วยหาทางช่วยเด็กพวกนี้ดีกว่าที่จะมาตายซะก่อนที่ไม่ได้ช่วยเด็กตั้งแต่วันนั้นนะเขารู้ว่าเด็กที่ไหนป่วยเรื่องโรคนี้เขาจะไปเลยขับรถเป็นร้อยกิโลก็ไปมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ไปรถยนต์คันก็จะไปแล้วก็ไปคุยกับเด็กคนนั้นอ่ะไปคุยปลอบใจเด็กมันนะอย่าคิดตายเลยนะผมเนี่ยเคยคิดมาแล้วงั้นนี้เขาไปคุยจนได้เด็กเนี่ยเป็นร้อยคนเขาบอกเขามีความสุขมากเขาเลยรักเด็กๆทีนี้พอมาวัดไทยเขาบอกว่าก็มาเจอเด็กไทยก็น่ารักเขาก็เลยติดเด็กไทย
ถ้าเด็กวันไหนเด็กไทยไม่มาแล้วเขาร้องไห้อย่างนั้นเขาคิดถึงเด็กเขาชอบช่วยเหลือเด็กๆเขาบอกเขาขอบคุณมากเขาเขียนหนังสือไปขอบคุณเด็กคนนั้นก็ดีเขียนหนังสือไปขอบคุณทางหนังสือพิมพ์ว่าได้ช่วยชีวิตเขาให้มีประโยชน์ทุกวันนี้เขาทำตนเป็นคนมีประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือเด็กที่เดือดร้อนยากจนไกลแสนไกลก็ขอไปปลอบใจเด็กใกล้จะตายเขาไปปลอบใจเขารู้ว่าเขาเนี่ยมีความทุกข์ว้าเวผิดหวังจากความรักมาตั้งแต่เด็กๆจึงคิดฆ่าตัวตายคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยคือความไม่สมหวังนะอย่างกรณีว่าโรงพยาบาลทุกวันเนี่ยหมอเขาบอกเขาไม่กล้าบอกนะคนไปตรวจคนไหนเป็นโรคเอดส์เนี่ยเขาไม่กล้าบอกเขาบอกมันโดดตึกตายเลยหมอบอกไม่กล้าบอกเขาบอกมันเขาบอกเดี๋ยวนั้นมันโดดตึกตายเดี๋ยวนั้นเลยมันรู้ว่าอยู่ก็ทรมานมันโดดตึกตายโดยมากผู้ชายมันโดดตึกตายนี่เรียกว่าความทุกข์เนี่ยไม่ใช่มีไม่มันเป็นเครื่องอุทาหรณ์บางทีบางอย่างเนี่ยมันจะกิดเตือนใจเราได้เรากลับคิดได้บางทีว่าเราเห็นคนอื่นเนี่ยคิดว่าเขาสบายกว่าเราก็รู้สึกเราท้อถอยนะในคนนั้นก็รวยกับเราคนนั้นก็สวยกับเราคนนี้ก็ดีกับเราคนนั้นก็ดีรู้สึกเราท้อถอยแต่เราเห็นว่าโอ้คนที่มาวัดเนี่ยก็มีทุกข์ก็มีทุกข์ยิ่งกับเราก็มีคนที่อยู่บ้านมีทุกข์กับเราก็มีจนกับเราก็มีแก่กับเราก็มีเจ็บกว่าเราก็มีโอ้ไม่ดีอะไรอะไรก็ยิ่งกับเรายิ่งน่าสงสารยิ่งเราโหงั้นเราโชคดีเราก็ยังมีส่วนอะไรที่ดีๆอยู่หลายอย่างเราก็เลยภูมิใจที่ไม่ท้อถอยในชีวิตนี่ก็เรียกว่าหลักการเอามาคิดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอันมาคิดเป็นอุทาหรณ์เรียกว่าธรรมะนะเอาไว้สะกิดเตือนใจเวลาเราบกพร่องอะไรอะไรได้นึกถึงเหมือนดังพระเนี่ยเราฟังไปแล้วก็พยายามจำอะไรที่ตรงใจเราจริตเราเอาไว้เป็นธรรมะแล้วกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยธรรมดาเราไม่เคยเข้าวัดใช่ไหมเราก็ขี้โกรธเราก็เจ้าอารมณ์เราก็เจ้าทิฏฐิแต่พอมาวัดแล้วกลับไปบ้านเนี่ยเปลี่ยนนิสัยได้ก็เพราะว่าคิดถึงพระที่ท่านสอนเราไว้คิดคำสั่งสอนของอาจารย์ไว้เช่นอาจารย์สุรศักดิ์สอนอะไรไว้เราก็จำไว้ในใจพอกลับไปบ้านจะทะเลาะกับสามีสักทีจะทะเลาะกับภรรยาสักทีทะเลาะกับพ่อแม่ทีก็นึกถึงอาจารย์สั่งสอนว่ามันเป็นบาปมันเป็นกรรมไม่หมดกรรมมันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมผูกเวรผูกกรรมไม่หมดไม่สิ้นก็เลยยอมแพ้ยอมอภัยก็เลยใจเย็นใจดีขึ้นมาไม่มีเรื่องกับใครได้นี่คือหลักธรรมะที่เราควรจะจำไว้ในใจเอาไว้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันและพระสงฆ์ทำไมเราจะต้องเข้าใกล้พระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยถ้าเราไปเข้าถึงพระอรหันต์ได้นะโยมนะที่ว่าทำบุญกับพระที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยได้บุญภายใน7วันก็เพราะว่าพระนิโรธสมาบัติเนี่ยเราไม่ได้เจอได้ง่ายมีใครเลยที่จะนั่งเข้านิโรธสมาบัติได้ไม่ใช่มีได้ง่ายเพราะเราไปเห็นแล้วจิตของเราเนี่ยเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาไม่สงสัยเลยว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานเชื่อเลยว่าพระอรหันต์องค์เนี้ยเป็นพระอรหันต์จริงและมั่นใจว่าเนี่ยพระอรหันต์มีในโลกเราก็เลยทำบุญเนี่ยไม่เสียดายเลยถึงจะทำเพียงข้าวสักปีเดียวก็เสียสละได้โดยบริสุทธิ์ใจทำบุญจึงมีพลังมากเพราะเราเชื่อมีพระอรหันต์การที่เราเข้าถึงพระอรหันต์หรือถึงพระอริยเจ้าเนี่ยหรือผู้ปฏิบัติบริสุทธิ์เนี่ยผู้สละความโลภโกรธเนี่ยเราจึงมั่นใจว่าโอ้ในศาสนานี้มีพยานยืนยันว่าเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงเราเลยกลายเป็นคนที่มั่นคงในศาสนากลายเป็นคนนี้ทำจิตใจได้ดีเพราะนึกถึงพระดีแล้วเราก็จะดีด้วยจึงเราจึงต้องเลือกคบกับผู้ปฏิบัติธรรมเพราะท่านทำดีๆให้เราดูเราก็เลยได้สบายใจเราก็ได้มั่นใจว่าเนี่ยคำสั่งสอนของท่านเนี่ยสอนมาจากใจจริงสอนมาจากธรรมะสอนมาจากการรู้เห็นปฏิบัติเราก็เลยมั่นใจในพระสงฆ์ที่จะเอาเป็นปฏิปทาเดินตามทางท่านได้สมัยก่อนคนโชคดี
จะไม่เจอพุทธเจ้าจึงสำเร็จเร็วก็โอ้โหก็พยานออกเต็มบ้านเต็มเมืองก็พระอรหันต์ทั้งนั้นเดี๋ยวองค์โน้นเข้านิโรธสมาบัติเดี๋ยวองค์นี้เป็นงั้นทุกองค์มีแต่เรื่องหลุดพ้นองค์ทุกองค์มีแต่ความบริสุทธิ์แล้วเราไปอยู่ในดงของผู้ปฏิบัติถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเราก็เลยปล่อยบริสุทธิ์ตามไปหมดเลยคนสมัยก่อนจึงสำเร็จง่ายเพราะมีพยานเยอะเขามีพระอรหันต์มากสมัยนี้ก้อนก็เหลือธรรมะคำสอนที่ว่าเป็นทางเดินเพื่อปฏิบัติให้เราเนี่ยเป็นพระอรหันต์ด้วยการไม่โกรธไม่โลภไม่หลงก็ยังมีคำสอนอยู่ทีนี้ก็อยู่ผลที่เราปฏิบัติกันของพวกนี้ทำได้ถ้าเราสละได้จริงๆมันก็ทำได้ใช่ไหมโยมเช่นความโกรธเนี่ยมันมีในใจจริงๆถ้าเราคิดว่าจะเลิกโกรธมันก็ทำได้ถ้าเรารู้ว่าเอออภัยได้นะคนรักกันโกรธทำไมคนอยู่ด้วยกันโกรธเราทำใจได้เนี่ยมันก็ไม่มีความโกรธมีโยมคนหนึ่งคนไทยพอดีคราวที่แล้วจะมาไปทอดกฐินที่อังกฤษมาก็โยมนี่เป็นคนไทยคนหนึ่งหรือคนแรกก็ได้ที่เรียนจบเมืองไทยแล้วไปต่อที่ออกฟอร์ดเขาไม่ให้กลับให้เป็นอาจารย์สอนที่ออกฟอร์ดคนไทยที่ไปสอนฝรั่งได้มีคนเดียวเป็นอาจารย์สอนอยู่17-18 ปีไม่ได้กลับบ้านเลยมัวแต่สอนอยู่นั่นสอนแล้วเรียนเป็นด็อกเตอร์หลายสาขามีความรู้มากเลยแต่ไม่มีทิฏฐิไม่เหมือนด็อกเตอร์บ้านเราไปไหนก็นุ่งกางเกงใส่เสื้อธรรมดาจริงเขาเราไม่รู้แล้วก็ไปก็มาอยู่วัดที่วัดนะขับรถให้พระเสาร์อาทิตย์มาขับรถให้พระไปกินนิมนต์ก็ไปกินเราเรียกมาทานข้าวไม่เป็นไรแล้วก็ผมกินเมื่อไรก็ได้พวกคุณกินกันเถอะเขากินกันแต่แรกเขาก็ไปกินเขาไม่ได้ถือตัวเป็นด็อกเตอร์กินข้าวกับปนแต่แล้วก็นุ่งกางเกงนุ่งกางเกงยีนเก่าๆนะแล้วก็ขับรถให้วัดถ้าไม่บอกว่าด็อกเตอร์มีใครรู้จักเลยโยมไม่ได้วางตัวเป็นด็อกเตอร์บ้านเราหรอกบ้านเรานี่ไม่ต้องบอกเห็นเลยเนี่ยด็อกเตอร์แล้วนั่นเนี่ยอันนี้แต่ละก็เพราะความที่แกอยู่เมืองนอกนานไม่มีตัวตนมีคนมีธรรมะทีนี้ก็แกก็ชอบมานั่งสมาธิสวดมนต์ก็มานอนวัดอยู่ประจำแกก็บอกว่าผมวันนั้นพอดีจะมาไปเทศที่ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่ตอนจะกลับพอฉันโดยมากทุกวันเสาร์ที่ก็จะนิมนต์ไปฉันแล้วก็เทศแล้วก็สอนสมาธิเราก็พูดปัญหาเรื่องการอยู่ด้วยกันไม่โกรธกันดีพอเราพูดเรื่องโกรธเดี๋ยวโทน้อยก็แสดงออกคนนี้แสดงออกว่ามันมีปัญหากันตานดาราทองก็พูดถึงเรื่องความโกรธบางคนมันก็พี่น้องกันนะโกรธด้วยกันมันเป็นทิฏฐิที่อยากแพ้อยากชนะกันเขาก็พูดผมนะทุกวันนี้ผมยังหาตัวโกรธผมไม่เจอเลยว่ามันอยู่ตรงไหนพูดอย่างนั้นนะไอ้พวกนั้นก็งงผมยังหาตัวโกรธผมไม่เจอมันอยู่ตรงไหนคนที่ว่าโกรธเนี่ยมาอยู่กับผมก็ไม่เห็นโกรธผมสักคนนะและไอ้คนที่น่าโกรธผมก็ไม่เห็นโกรธเขาสักทีผมอยู่มาเนี่ยผมไม่เคยโกรธใครแล้วก็ไม่เห็นใครโกรธผมสักทีคนมันอ้าวกับคุณเป็นคนดีนี่ใครอยู่กับคุณคุณก็ดีสิพวกไหนก็ว่างั้นผมยังงงว่าทำไมเขาโกรธกันทำไมนะผมไม่เห็นหน้าโกรธตรงไหนเลยคนเราเนี่ยจริงโยมถ้าโยมไปเจอเขาโยมก็ไม่น่าโกรธเขาเขาเป็นคนอ่อนน้อมก็เป็นคนถ่อมตนก็เป็นคนไม่ถือตัวไม่ถือความรู้เราจะโกรธเขาได้ยังไงโยมจริงถ้าใครอยู่กับด็อกเตอร์คนนี้ใครก็โกรธไม่ลงก็ไม่เห็นทำหน้าโกรธคำพูดของเขานี่ไม่เคยขัดคอใครไม่เคยแย้งใครอะไรให้อธิบายก็อธิบายไม่อธิบายก็นั่งฟังเขาไม่เคยพูดให้คนอื่นสะเทือนใจมันจะน่าโกรธยังไงโยมเขาบอกผมยังหาตัวโกรธไม่เจอผมโกรธเขาทำไมผมแปลกใจว่าทำไมคนเราชอบโกรธกันกลายเป็นคนประหลาดไปเลยโยมไอ้คนไม่โกรธเป็นตัวประหลาดโยมนะ เมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนโกรธเป็นตัวประหลาดสมัยก่อนนะคนกินเหล้าเมายาเนี่ยเป็นตัวประหลาดคนเข้าวัดเป็นตัวปกติสมัยนี้คนเข้าวัดเป็นตัวประหลาดคนกินเหล้าเมายา
สเปเหระเป็นตัวปกติสมัยก่อนคนโกรธนี่เป็นตัวประหลาดคนไม่โกรธคือตัวปกติซึ่งใครๆก็ไม่อยากโกรธกันเขาก็เลยเป็นกลายเป็นตัวประหลาดในสังคมของคนที่ขี้โกรธแต่มาก็เลยอยู่เขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ยั่วแล้วให้โกรธไม่โกรธถามอะไรเขาก็ตอบได้หมดโยมเขารู้หมดเลยโยมรู้จริงๆถามอะไรหมดอะใต้ดินบนดินนี่รู้หมดหลักวิทยาศาสตร์รู้หมดแล้วเขาเป็นคนใจดีไม่โกรธนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะโยมนะแล้วบอกว่าใครไม่อยู่กับผมเขาก็ไม่โกรธผมนะแล้วใครจะโกรธนะไอ้คนไม่มีโกรธในใจใครจะโกรธใช่ไหมแสดงว่าไอ้คนที่น่าโกรธคือมันมีในใจตัวเองไปแย่เขาโกรธมันมีเชื้อไฟมันมีน้ำมันเหมือนไฟที่จะไหม้ได้ต้องมีเชื้อใช่ไหมถ้าเป็นเชื้อเปียกเอาไฟมาแย่มันก็ไม่ไหม้เหมือนน้ำแล้วเอาน้ำมันมาใส่เอาไฟมาจุดมันก็ไม่ไหม้ก็เลยเข้าเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิไม่เป็นคนถือความรู้แล้วก็เลยถามแล้วก็โยมเวลาโยมสอนหนังสือโยมแต่งตัวไงเปล่าเราเด็กก็จะแต่งตัวไงสอนหนังสือสอนระดับปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาโทสอนพวกกำลังบอกผมก็เอาเสื้อคลุมเนี่ยเวลาสอนผมก็ต้องใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุมของพวกระดับอาจารย์เนี่ยต้องเขาไม่สอนเหมือนบ้านเราต้องใส่เสื้อคลุมเพราะเมืองนอกมันหนาวใส่เสื้อคลุมแล้วกางเกงของผมเสื้อของผมเขาก็ไม่เห็นหรอกบอกกันตอนนี้จะรู้กันได้ว่าไอ้คนไหนที่มีแฉกเยอะๆต้องกรีบไม่มีแฉกเยอะก็ต้องเป็นด็อกเตอร์หลายสาขาคนไหนที่มีแฉกไอ้ต้องรอยริ้วน้อยๆก็มีด็อกเตอร์น้อยเขาก็ดูกันตรงนั้นแหละใครมีมากก็มีน้อยแล้วสอนจบผมก็ถอดออกผมก็ไม่ได้เอาไปไหนเก็บไว้ทำตามหน้าที่หน่อยเดี๋ยวเขาก็ไม่ศรัทธาเราว่างั้นถ้าเราทำตัวไม่เขาก็ดีอย่างที่ว่าระบบการสอนเขาทุกคนต้องใส่เสื้ออาจารย์เสื้อคลุมแบบเหมือนเสื้อรับปริญญานะโยมมันก็เลยปิดบังไอ้สภาพเป็นคนที่นุ่งแบบไม่สวยงามเงินออกไปฉะนั้นจึงว่าทิฏฐิของคนเนี่ยเขาก็ดีเขาปลงได้ปล่อยได้มันก็น่ารักโยมใช่ไหมแต่มาบอกเลยแต่มาอยากให้เอามาไว้เมืองไทยมาเป็นตัวอย่างกับด็อกเตอร์เมืองไทยจังเลยด็อกเตอร์เมืองไทยนี่มันคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยยกตัวเป็นคนรู้มากเห็นมากพูดอะไรก็ต้องพูดครั้งเดียวต้องสอนคนอื่นอย่าให้คนอื่นสอนไม่ได้อย่างเงี้ยนี่เขาก็เป็นคนที่ใครพูดเขาก็ฟังบอกเขาเคยนั่งสมาธิเมื่อตอนเป็นเนรเขาบอกเคยนั่งได้ตอนเป็นเณรสมัยก่อนอยู่เชียงใหม่บ้านอยู่เชียงใหม่บอกเขานั่งแล้วเขาสว่างหมดเลยเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วเขาสึกจากเณรแล้วเขาก็ไม่ได้นั่งอีกเลยเขาก็ไปเรียนต่อไปอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้กลับบ้านเลยแต่เขาไปมาเจอทางเราเขาก็มานั่งต่อแต่แสดงว่าไอ้คนที่โกรธกันนี่เป็นตัวอะไรโยมตัวอะไรโยมนะตัวอะไรโยมตัวทิฏฐิใช่ไหมถือตัวถือตนถือมึงถือกูถือเราถือเขาแสดงว่าเราไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมแพ้กันวันนี้จะมาเจอผู้หญิงตอนจะออกมาเนี้ยถวายมาถวายสังฆทาน3คนมาจากสนามกีฬากทม.มาคุยกันถามมันเป็นไงอยู่กับใครบอกอยู่กับลูกคนนั้นถามอยู่กับใครอยู่กับลูก2คนถามคนนี้อยู่กับใครอยู่กับสามีไอ้2คนนั่นไอ้1นั่นอยู่กับสามีไอ้2คนนั่นอยู่กับลูกถูกสามีทิ้งแล้วยังสวยๆยังสาวเลยอยู่ลูกทำไมยังทิ้งกันนะเขาว่าเขาดีเรามันไม่ดีไอ้สามีว่าภรรยาไม่ดีเขาดีก็เลยต้องแยกกันอยู่ถามไอ้คนนี้อีกว่าเป็นไงยังทิ้งกันเขาก็ว่าเขาดีเรามันไม่ดีก็เลยยังแยกกันต่างคนต่างว่ากันดีก็เลยแยกกันเลยอยู่กับลูกเราก็บอกอะไรถามคนนี้นะยังแยกก็ยังทนอยู่กันได้ยังทนอยู่กันได้บอกเออคนไทยมันใช้
ใช้ภรรยามันใช้รถญี่ปุ่นนะนะใช้ภรรยามันใช้รถญี่ปุ่น3 ปีเปลี่ยนคันคนกรุงเทพใช้มันใช้รถญี่ปุ่นญี่ปุ่นมา3 ปีครึ่งก็ไปเถินกลับมาใหม่ไปเอาคันใหม่มาคันเก่าใช้ไม่ได้แล้วเครื่องมันเสียเกเรียกว่าคนสมัยนี้เขาไม่มีธรรมะไม่ยอมรับตัวตนที่ตัวเองทำอะไรขึ้นมาคือจะให้คนอื่นมาปรับเข้าหาตัวเองตัวเองไม่ปรับหาเขาไอ้ผู้ชายก็ว่าตัวเองดีกว่าผู้หญิงไอ้ผู้หญิงก็ว่าตัวเองดีกว่าผู้ชายมันก็เลยอยู่กันไม่ได้โยมทิฏฐิเท่านี้เองทำกันไม่ได้นะก็เลยว่าอยู่กับลูกดีกว่าดีก็อยู่กับสามีแต่บางคนมันทนอยู่เพื่อลูกไม่อยากนะไอ้ผัวก็ทนเพราะลูกไอ้เมียก็ทนเพราะลูกมันไอ้ตัวเองพูดกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันทุกวันอยู่เพราะลูกก็มีแต่มันก็มีทิฏฐิไม่ยอมลดเข้าหากันนี่คือปัญหาจิตใจของคนที่ทำได้ยากไอ้คนยังด็อกเตอร์นั่นแกก็ไม่ยอมอยู่กับใครใช่ไหมก็ไม่ยอมอยู่กับใครก็ไม่ยอมแต่งงานก็อยู่คนเดียวดีกว่าเพราะแกไม่อยากได้อะไรก็อยู่คนเดียวบ้านคนไปอยู่อังกฤษเนี่ยฮะต้องหาบ้านอยู่ตัวเองต้องมีรถเก๋งขี่แกไม่มีเงินแกไม่มีบ้านอยู่ไม่มีรถเก๋งขี่ขึ้นรถเมย์โยมแกมีเงินเหลือตั้ง10 กว่าล้านส่งมาให้แม่โยม